สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันอาทิตย์เป็นพี่กับจัดอาคารเพื่อนกันกับวันพุธพฤหัสเป็นพี่วันศุกร์วันเสาร์สนุกทุกคนเฮฮาใช่พฤหัสข้ามสับผมทำไมอ่ะพฤหัสสั่งบอดี วันนี้วันอาทิตย์นะคะนี่เรามีสมาชิก3คนคนหลังอยู่ไหนคนหลังนี่วันนี้เราจะไปตะเวนทำบุญนะคะแล้วก็จะไปบุกหมู่บ้านที่เจริญที่สุดในโลกนะคะน้องกฟ้าซิตี้หมู่บ้านคิดเองนะคะตอนนี้เราอยู่โคราชระยะทางจากอำเภอเมืองนะคะไปบ้านพี่กิฟต์ก็เท่ากับอ่างทองบ้านพี่น้องไปกรุงเทพเลยเราจะไปทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะคะบายมาถึงแล้วจ้าเราทักบุกกิฟต์มาเนี่ยนี่ส่วนน้ำอภิญญาพงศ์นะคะเรากำลังปฏิรูปใหม่ขนมนี่ใช่ไม่ใช่ตูยต้าไข่ไอ้ส้มตอนนี้เรามาถึงส่วนน้ำอภิญญาพงศ์นะคะ Welcome to สวนน้ำอภิญญาพงศ์นี่เห็นไหมนางแบบสวยอ่ะนี่ดูแอบดูคุณแม่นะคะกำลังคิดเงินอยู่นั่นแหละในห้องนี่นะคะเราก็มาเจอกับเพื่อนสาวกับลูกสาวหรือลูกชายลูกชายของเขาแปะเข้ามานี่นี่เป็นไงทุบตามาเยือนส่วนน้ำใส่ไปเลย oh, no. เดี๋ยวพาไปดูหน่อยมีอะไรบ้างตอนนี้กำลังตรงนี้จะทำเป็นอนาคตจะทำเป็นแพนะคะใช่เดี๋ยวลองมาดูส่วนน้ำพี่ยาพงรูปแบบใหม่นะคะตอนนี้ถ่ายตอนกำลังทำไปก่อนส่วนตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำวันนี้ไม่มีคนลงสระเลยอ่ะหนองลงเปิดให้หน่อยสิ นี่มีน้องๆมาทานอาหารประปรายนะคะบรรยากาศก็ต้นไม้ร่มรื่นอยู่นะแต่ด้านข้างตัดต้นสนออกหมดแล้วเพราะใบสนมันกระเด็นเข้ามาในสระว่ายน้ำของเรานี่นะคะเด็กเสิร์ฟนะคะเด็กเสิร์ฟของเราวันนี้เสิร์ฟเลยค่ะน้องคะนี่ค่ะหน้าที่หลักนะคะเด็กเสิร์ฟประจำส่วนน้ำต้องการเสิร์ฟแบบฟอตติ้งหรือกระโดดที่นี่มีอาหารทุกอย่างนะคะนี่ต้มแซ่บกระดูกอ่อนส่วนน้ำอภิญญาพงศ์นี่แม่ครัวเรานะคะแม่ครัวของเราอยู่นี่กระโดดเสิร์ฟหรือเสิร์ฟฟอตติ้งไอ้ยะขอกระโดดเสิร์ฟค่ะเจ้าของนะคะแต่ว่าดูการแต่งตัวนะคะดูนะคะใส่เสื้อทีมชาติด้วยแล้วก็ดูรองเท้าบูทนะคะน้องน้องขำเลยกินอะไรลูกวันนี้กินอะไรคะต่อพี่หน่อยกินอะไรคะยำลมไอ้ย่าอร่อยไหมอร่อยไหมยังไม่ได้กินหนอมาแล้วค่ะเมนูเด็ดของสวนน้ำพี่ยาพงนะคะลูกชิ้นทอดเห็นไหมน่ากินมากส้มตำผัดมียำรวมมิตรนะคะยำหมูยอยำหมูยอดูหน้าตานะต้มแซ่บกระดูกอ่อนนี่ลูกค้า VIPสั่งเองเสิร์ฟเองกินเองข้างหลังด้วยอะไรอย่าติดกล้องด้วยใครยังไม่เคยมาต้องมาลองนะส่วนน้ำอภิญญาพงอยู่หมู่บ้านหนองหัวฟ้าอำเภอขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมาใช่ไหมคะหนูดีเงียบอร่อยไหมครับปูอร่อยค่ะแม่เห็นแม่คอนเฟิร์มแล้วนี่นะคะกินข้าวเสร็จนะคะอยากถ่ายรูปคู่หมาแต่ก็กลัวขนหมาดูแล้วหมาจะกลัวคนซะมากกว่านะคะดิไม่ขยับเลยมาส้มมาแกดิเด้มาละไม่ดีหรอกน้องกลัวเหรอลูกน้องกลัวคนใช่ไหมเด้จริงกลัวบ้างกลัวสายดูค่ะอะไรยะดีเลยเออเอาคุยกับหมาเออเอาแล้วดูอีกตัวนะคะโดนไม่ให้เข้ามาค่ะตอนนี้นะคะเรามาเก็บมะพร้าวอ่อนนะคะนี่โอ้ยทำไมแสงแดดส่วนน้ำของวิลาเองใครว่างมานะคะจากส่วนน้ำอภิญญาพงนี่มีคนเก็บมะพร้าวให้ด้วย oh no
ไป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 ยาโมค่ะมะพร้าวมะพร้าวอ่อนสวนน้ำพิลาวันสวนน้ำมะพิญญาโพอันนี้เรียกว่าต้นสะเดาเอ็นนะนี่ดูดูดูต้นสะเดานั่งได้ใครอยากมาเล่นน้ำมาได้นะตอนนี้นะคะอยู่ในช่วงปรับปรุงนะคะเพราะว่าเป็นหน้าหนาวเราเลยรีบอาศัยปรับปรุงช่วงนี้เดี๋ยวรอพบกับสวนน้ำพิญญาพงชมใหม่เร็วๆนี้นี่อยู่บ้านของกิ๊ฟเองนะนี่นี่นี่ดูผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการใหญ่คุณแม่แม็กโครกำลังฝึกวันนี้เรามานี่นะคะยังทำงานอยู่เลยนะคะแม็กโครได้รับเกียรติจากซุปตาปื้มกับซุปตาปูมาเยี่ยมนะคะอันนี้วิดีโอปกมือหน่อยเป็นไงซุปตาปื้มนะคะซุปตาปื้มมาสวยใครมาวันนี้โชคดีมันถูกหวยเห็นไหมถ่ายกับพี่ปูไหมนี่เอาพี่ปูเข้าไปเลยทีเดียวทีเดียวเป็นไงซุปตาปื้มกับซุปตาปูนะคะเฮ้ยซุปตากี้ไม่เป็นไรเจอกันบ่อยนี่มาเที่ยวไปบ่อยนะลูกจะได้โชคดีเนี่ยเดี๋ยวก็เจอคนนู้นคนนี้เห็นไหมพักอุดหนุนไปบ่อยนะจ๊ะมีใครหนีแม่มาไหมนี่ถ่ายวิดีโอแล้วนะมีวะล่ะแม่เล่นไม่เป็นหรอกแม่ไม่เห็นหรอกกดตามพี่ลาพาทัวร์ด้วยนะในยูทูบกดไลค์กดแชร์แล้วหนูจะเห็นตัวเองในวิดีโอมะพร้าวสดนะคะจากสวนพิลาปอกเอาอมีดไปปะมีไหมเปาะเปาะปูทำเป็นไหมให้เอาไปเดี๋ยวไปที่ร้านที่นู้นก็ได้เขาทำให้ก็มีขายผลไม้อยู่นี่จากสวนแท้ๆนะคะแม่บอกว่าไงนะคะกินมะพร้าวแล้วอ๋อกินมะพร้าวตอนนี้ตั้งท้องลูกออกมาจะสวยขาวแล้วก็เก่งฉลาดเหมือนใครเหมือนใครเหมือนกับกิฟต์พิลาวันอภิญญาพงศ์ท้องแม่กินมะพร้าวเยอะนี่ค่ะแล้วก็จะสวยนะคะอย่างนี้เดี๋ยวตอนท้องอย่าลืมนะคะใครมีเอาน้องไปไหนล่ะห้องน้ำโอเคตอนนี้นะคะเราก็โชเฟอร์คะเราจะกลับแล้วใช่ไหมคะหมดเวลาสนุกแล้วปูอิ่มยังคะอิ่มมากค่ะได้เวลานอนแล้วโอเคกลับไปนอนกันเราบายบายแม่บายบายแม่หน่อยพ่อมาใครว่างๆมาเยี่ยมพ่อกับแม่ได้ที่สวนน้ำมาพิญญาพงนะคะบ้านหนองหัวฟางนี่บ๊ายบายบ๊ายบายชีวิตนักกีฬานะเนี่ยหยุดวันอาทิตย์ได้มีเวลาแวะมาหาแม่หนึ่งเฮือกก็เอานะคะขอขอบคุณเพื่อนร่วมทริปปลื้มจิตถิ่นขาวและปูมลิกากันทองหรือซุปตาหน่องซุปตาปื้มซุปตาปูนะคะที่พาวิลากลับมาหาหัวใจอยู่ที่บ้านนอกเศร้าต่อไปเราก็จะกลับไปนอนพักผ่อนเตรียมซ้อมในวันจันทร์กันตอนนี้นะคะเราก็มาแวะร้านเขาเรียกร้านอะไรอ่ะป้าอิงเขาเรียกร้านอะไรร้านขายของโชห่วยท้องถิ่นท้องถิ่นนี่อะไรนะคะวิริยะพาณิชย์มังด้วยเลยนะน้องหมอฟานนี่เราก็จะมาซื้ออะไรครับปึ้มเดี๋ยวยายเช็ดให้นี่ถูกใจตรงนี้นะคะแม่ค้าบอกไงคะสวยมากเขายังไม่ที่ขับห้องน้ำมายังนี่ไงเรามาแล้วนี่ไงที่สั่งนี่ยังนู่นเอาเป็ดในเป็ดเป็ดแต่นั้นตอนนี้นะคะเรามาซื้อร้านสะโพกแล้วก็เอาเนี่ยที่ทำความสะอาดพื้นมาอันตอนนี้เรามาซื้อรองเท้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราซื้ออะไรไปถวายพระบ้างอะไรนะน้องดูสิถวายพระไม่ใช่อันนี้ของพี่น้องอันนี้ของพี่น้องเรามีรองเท้านะคะถวายหลวงพ่อน้ำยาล้างจานคู่กับสกอตไบน้ำยาขัดห้องน้ำน้ำยาขัดน้ำใส่ในอาบเลยใส่ในกะละมังได้เลยค่ะนี่กะละมังใส่ไปเลยจ้ะทำบุญทำบุญเอาปูนึกอยากทำอะไรเราถวายเลยยายานวดมียานวดยาหม่องมีไหมจ๊ะมีค่ะมีเห็นไหมเอาอะไรมีทุกอย่างทลายด้วยค่ะนี่ยิ่งกว่าเซเว่นอีกนะอันนี้แยกยางนี่เราทำบุญร่วมชาตินะคะได้ไปกันต่อค่ะตอนนี้เราก็จะไปตามหาวัดทำบุญนะคะเราสายบุญนะคะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โอ้ยตอนนี้นะคะเรามาถึงวัดแล้วนะคะวัดที่เราจะมาทำบุญได้แก่วัดธรรมเมืองทองค่ะนี่คือทางเข้าวัดค่ะเป็นวัดป่านะคะจริงๆนี่คือป่าทั้งนั้นเลยด้านข้างก็เป็นป่ามันสำปะหลังไปทางไหนเลี้ยวขวานี่เลี้ยวขวาสำนักนี่แหละเอาเข้าไปดูก่อนวิปัสสนา
ำเมืองทองเอาเหรอเอารูปไปรุ่นก่อนไปรุ่นก่อนตอนนี้เราไม่เจอใครเลยเจอแต่ป่านะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องลองผิดลองถูกกันก่อนเข้าไปกันข้างในก่อนนะฮะรูปป่าค่ะรูปป่าลาบเลยเนี่ยเรานึกว่าเราจะหลงนะคะพี่ปื้มพามาสรุปเรามีอะไรคะประตูหลังเหรอมีประตูอันนี้แกสำนักอันเดียวกันนั่นแหละแล้วทำไมไม่พาเข้าอันดีๆคะดูนะคะเส้นทางต่อไปคือดินแดงแล้วพี่หน่องพามาทางนี้ค่ะล้างบอกว่าเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนดูค่ะถ้ามากลางคืนนะคะฉันว่าอยู่ตรงเมื่อกี้มันน่าจะอ้อมไปถึงกันเออถนนเจอแล้วค่ะโอ้ยตายแล้วถ้ามากลางคืนทำไงคะสาธุเรามังหลุมนะตรงนี้ก็เป็นเหมือนอาคารปฏิบัติธรรมแต่ดูรกร้างนิดนึงน่าจะต้องไปตามหมาต้อนรับเต็มเลยอ๋อแสดงว่ามีหมาต้องมีคนค่ะไม่กล้าตรงไหนล่ะทางขวาขวาน้องหมาเพียบเลยตอนนี้เราตามล่าจนถึงศาลาการเปรียญแล้วนะคะมีหลวงพ่ออยู่ตอนนี้เรามาถึงวัดแล้วนะคะนี่ดูของทำบุญกันก่อนเต็มกระบะส่วนซุปเปอร์ปื้มก็ถ่ายรูปอยู่นะดูค่ะไปทำบุญกันดีกว่าป่ะเสร็จแล้วนะคะอิ่มบุญแล้วอิ่มบุญแล้วตอนนี้กำลังจะออกจากวัดกันแล้วกลับที่พักนอนค่ะภารกิจเพื่อชาติคือนอนเพื่อส่งร่างกายไปกันเลยเย้ ตอนนี้เรากลับมาถึงที่พักของเราแล้วนะคะก็เตรียมตัวพักผ่อนนอนหลับซ้อมพรุ่งนี้กันต่อวันหยุดของเราวันนี้จะทำบุญครบเลยทำบุญกับพระทำบุญกับพ่อกับแม่ยากคนจนด้วยทำกันไงอุ้ยเมื่อกี้นี่ไปไหว้ย่าโมด้วยแต่ถ่ายไม่ทันไม่อยากจะบอกเลยเราไปถวายน้ำมะพร้าวผลไม้แล้วก็น้ำเปล่าด้วยเจอกันพี่ลาพาตัว EP หน้านะคะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะดูแดดส่องดิหน้าใสปิ้งๆเลยบ๊ายบายพี่ปูบ๊ายบายหน่อยอย่าลืมกดอุ้ยแสงไม่ถึงอ่ะมืดโอเคอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ใหม่ของพี่ด้วยนะอีกโฆษณาจังเลยยังไม่ทำเลยหลังครับโอลิมปิกนี้ช่องใช้ชื่ออะไรวะไม่รู้ไม่บอกไม่ใช่หรอกยังคิดไม่ได้บ๊ายบาย